ชัดเจนครับอาจารย์ต้องเป็นคนถ่ายทอดแล้วนะครับได้ครับได้ครับได้ครับก็ทุกคนอยากรอฟังคุณจาตุรนท่านจาตุรนนะครับช่วยแสดงความเห็นครับเกี่ยวกับโควิด19ครับผมก็เป็นเรื่องที่ผมติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นทุกวันนี้ยังติดตามแล้วก็ยังต้องยังแสดงความคิดเห็นอยู่อาจจะเรียกว่ารายวันนะครับเพราะว่ามี เรื่องให้ต้องแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับยังน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเราคือเราไปปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อเข้าประเทศอยู่นานเปิดเสรีให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเดินทางมาได้ตลอดแล้วก็เวลาตรวจเราก็ตรวจแค่วัดไข้ซึ่งมันไม่ได้บอกอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มีการคัดกรองที่ไม่มีการกักตัวที่ดีแทบจะไม่กักตัวจริงนะครับทีนี้มันก็เลยมาอยู่ในขั้นแพร่ระบาดในประเทศพอมาเจอเงื่อนไขอย่างเงื่อนไขที่มันเหมาะสำหรับการแพร่ระบาดอย่างการไปดูมวยการเข้าผับหรือคนที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาใช่ไหมครับเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ติดได้ง่ายได้เร็วมันก็เลยแพร่ไปทั่วเกิดพบปิดสถานที่ต่างๆในกรุงเทพแบบฉับพลันแล้วไม่มีอะไรรองรับคือไม่ได้บอกเขาว่าปิดแล้วคนที่หยุดงานต้องตกหยุดงานเนี่ยจะทำยังไงจะอยู่ยังไงก็เลยเกิดคนออกไปต่างจังหวัดตอนนี้ก็เลยไปเกิดการติดเชื้อกันในต่างจังหวัดตอนนี้วันนี้ไม่ทราบเกิน59จังหวัดไปแล้วมั้งเมื่อวาน59จังหวัดใช่ครับตัวเลขในขณะนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มีคุณหมอบางท่านใช้ตัวเลขของวัน2วันนั้นตอนก่อนหน้านี้นะครับมันเพิ่ม 25% 30% 30กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยไปคำนวณออกมาเป็นว่ากลางเดือนเมษาจะมีคนติดเชื้อ 370,000 350,000 คนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังตัวเลขมันไม่สูงการเพิ่มแต่ละวันไม่สูงขนาดนั้นแล้วมันก็มาเป็น11% 9% วันนี้ 8% นะครับถ้าลดลงมาอย่างนี้มันก็จะไม่สูงขนาดนั้นแต่มันเราก็กำลังพูดถึงอีกอาทิตย์หนึ่งจะเป็น 3,000 กว่าทางอย่างนั้นไปอีกจะเป็น 6,000 แล้วก็จะเป็น 12,000 อะไรเงี้ยนะครับก็ยังต้องถือว่าเยอะอยู่เพราะว่าระบบของเราไม่พร้อมไม่พอนะครับเราขาดน้ำยาตรวจเชื้อในห้องแลบเนี่ยมาตั้งแต่อาทิตย์กว่ามาแล้วเกือบ2อาทิตย์แล้วที่เราเริ่มขาดแล้วแล้วก็การตรวจเชื้อตรวจหาว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยเราน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับแม้แต่ในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันในอาเซียนด้วยกันดังนั้นเราก็อะไรก็ไม่พร้อมห้องก็ไม่มีห้อง ICU มีน้อยอุปกรณ์ต่างๆไม่มีแล้วเรากำลังจะเจอกับผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นตัวเลขวันนี้ที่เพิ่มขึ้นร้อยกว่านั้นนี่รู้สึกเป็นพอดีผมไม่ได้ถือตัวเลขอยู่ในมือแต่ว่าเป็น1,600 แล้วเนี่ยนะครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจคือที่รอการตรวจเชื้อว่าติดหรือไม่ติดได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินชัดครับพูดเลยครับครับครับพอดีสัญญาณทางผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีผู้ที่ตรวจเชื้อแล้วรอว่าจะรอผลนั่นนะครับ7,000 กว่าคนซึ่งอันนี้มันเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วก็ต้องคอยดูกันว่าพอตรวจแล้วจะเป็นยังไงก็คือว่าเมื่อเราตรวจน้อยเนี่ยเราตรวจน้อยมากมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มีคนติดเชื้อมากกว่าที่พบใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ตรวจเลยพอรออีก7,000 กว่า
รอผลอีก 7,000 กว่าคนแล้วก็ตอนนี้เรามีเครื่องตรวจที่ทางจุฬาคิดได้บ้างทางบางมหาลัยคิดได้หรือว่าถ้าจะนำเข้ามาอีกพอตรวจมากๆก็อาจจะเจอมากแต่ว่าเจอมากเพราะตรวจมากยังไม่น่ากลัวเท่ากับว่ามีคนติดเชื้อมากแต่ตรวจน้อยนะครับทีนี้สถานการณ์ขณะนี้มันก็คือว่าเราปิดอาคารสถานที่ต่างๆบางจังหวัดล็อกจังหวัดแต่ล็อกภายในจังหวัดทำกันยังไงเนี่ยก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับแต่ว่าเราปิดอะไรไปเยอะการตกงานหยุดงานขาดรายได้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปคือเป็นมาแค่ไม่กี่วันนะครับเนี่ยจาก26ถ้าจาก23ก็อาทิตย์เศษๆใช่ไหมครับอาทิตย์กว่าถ้าจาก26มันก็แค่ 4-5 วันแต่ว่าทุกคนผมคิดว่าทุกคนจะรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะแบบนี้ลำบากนะเดือดร้อนนะแล้วมันจะลำบากมากขึ้นเพราะคนที่ไม่มีงานทำหารายได้ได้น้อยลงก็ลำบากแล้วแต่ว่าเมื่อลำบากแล้วที่ต้องลำบากเพราะว่าเขาต้องการชะลอการติดเชื้อนะครับไม่ให้มันพุ่งขึ้นไปสูงๆจนกระทั่งล้นระบบปัญหามันก็ไม่อยู่ตรงที่ว่าในระหว่างที่ชะลอเนี่ยซึ่งต้องลำบากกันเนี่ย3หรือ30กว่าวันถึงวันที่30เมษาเราจะทำอะไรจะสร้างความพร้อมได้หรือไม่จะทำให้ระบบเรามีประสิทธิภาพหรือไม่แล้วก็เพื่อที่จะไม่ใช่ว่าพอถึงวันที่30เมษายน1พฤษภาแล้วปรากฏว่าต้องมาตรการเข้มกว่าเดิมถ้าเข้มกว่าเดิมจะรับกันไหวหรือเปล่านะครับจะสภาพทางเศรษฐกิจความเดือดร้อนเนี่ยมันจะมากจะรับกันไหวไหมแล้วก็ไปถึงตอนนั้นถ้าจากนี้ไปไม่ทำให้ระบบมันพร้อมมันเข้มแข็งนะมันเข้มแข็งมันมีประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขเราจะรับไม่ได้เนี่ยรับไม่ได้เพราะว่าอะไรก็ไม่พอสักอย่างงั้นก็ต้องหนึ่งคือทำยังไงให้พอทำยังไงให้มีขีดความสามารถมีสามารถรับขึ้นมีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมขึ้นไอ้ผู้ติดเชื้อที่ป่วยคนที่จะป่วยนะครับน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะไม่ต้องไปหาหมอเพราะว่าโรงพยาบาลและหมอของเราจะรับมือไม่ไหวตรงนี้คือที่จะต้องทำในช่วงนี้ซึ่งผมยังรู้สึกว่ามีเรื่องสำคัญที่เรายังทำน้อยไปท่านครับขออนุญาตตั้งคำถามง่ายๆอย่างนี้นะครับผมพยายามถามสั้นๆแล้วก็ให้คุณจตุรนตอบยาวๆไปเลยนะครับไม่ขัดจังหวะคำถามผมสั้นมากเลยคือใช้วิธีแทรกก็จะดีนะครับไม่เป็นไรครับคือคำถามถึงคุณจาตุรนเนี่ยทุกคนอยากฟังคุณจาตุรนหมดเลยนะครับถามว่าเราสามารถจะรอดจากโควิด19และไม่อดตายไหมคือทำงานได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยท่านคิดว่าทำยังไงครับผมจะให้เป็นทั้งสองอย่างต้องมาตรการต่างๆของเราต้องมีประสิทธิภาพนะครับคือเวลานี้เราใช้วิธีเราหนึ่งคือเราพลาดไปแล้วตอนเปิดให้คนมาจากประเทศเสี่ยงเข้าประเทศได้อย่างเสรีมาตลอดเพิ่งหยุดไปเมื่อวันที่26นี่เองใช่ไหมครับอันนั้นมันแก้ไม่ได้ละทีนี้ไอ้ social distancing เราก็ทำกันแล้วแต่ว่ามันยังได้ผลไม่เต็มที่นะครับเราปิดอาคารสถานที่ใหญ่ๆก็ช่วยได้อย่างเช่นไม่มีสนามมวยแล้วเนี่ยมันก็ช่วยได้ละแต่ว่าพอปิดอาคารสถานที่ต่างๆและการใช้ชีวิตในที่อื่นๆไปโน่นไปนี่
ทำโซเชียลดิสแทนซิ่งกันดีแค่ไหนอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเห็นเสียงสะท้อนมาบอกในต่างจังหวัดตั้งโต๊ะตั้งวงกินเหล้ากันกินเบียร์กันสนุกสนานเหมือนกับไม่มีอะไรนะก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บางที่เขาก็ไปเตือนก็ถูกต่อว่ากลับมาบ้างบางที่ก็ไม่ทำอะไรไม่รู้จะไปทำยังไงไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจหรือเปล่าก็ปล่อยเลยตามเลยการใส่หน้ากากในขณะที่อยู่กับคนในที่ที่คนเยอะๆคนอยู่ด้วยกันเยอะๆหรือว่าคุยกันในใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยทำบ้างไม่ทำบ้างเรายังไม่มีการประเมินที่ชัดเจนนะครับว่าทำได้ดีแค่ไหนความจริงน่าจะมีโพลไปสำรวจสอบถามว่าใครทำยังไงถ้ามีวิธีถามโพลดีๆผมว่าน่าจะถามแล้วพอจะรู้นะครับว่าประชากรเท่าไหร่ที่ทำเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ดีเพราะว่าเขาจะมีสถิติใช่ไหมว่าทำ 50% จะเป็นยังไงไม่ทำเลยจะเป็นยังไงทำ 70-90% จะเป็นยังไงเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้ไม่ชัดแต่คิดว่ายังไม่ใช่จะดีเช่นทีเดียวทีนี้เรื่องที่เราทำน้อยมากอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องเร่งทำคือการตรวจนะครับเคสถ้าเราดูประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาพูดใช้คำความจริงใช้คำสั้นๆไม่กี่คำเองนะครับเรื่องโควิดเนี่ย testing test ว่าต้องทำมากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการคุมโควิดได้ดีก่อนหน้านี้สิงคโปร์บอกว่าเขาไปดูแล้วบอกสิงคโปร์เนี่ยเทสได้มากกว่าแอฟเรจของประเทศต่างๆเยอะเกาหลีก่อนที่เขาจะคุมช่วงที่เขาเริ่มคุมสถานการณ์ได้เขาเทสไป 300,000 คน 300,000 ครั้งนะครับและเดี๋ยวนี้คงมากกว่านั้นแล้วเยอรมันซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากเดี๋ยวนี้ก็หลายหมื่นคนใช่ไหมครับแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปด้วยกันปรากฏว่าเขาเทสเยอะที่สุดนะทีนี้คำว่าเทสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไประดมเทสกันให้เยอะที่สุดเจอใครก็จับเทสหมดไม่ใช่นะเพราะไม่มีทางทำไหวนะเรามีคน70ล้านเนี่ยไม่ใช่เทสทุกคนมันต้องเทสให้ถูกคนนี่คำว่าเทสถูกคนมันจะต้องมาจากอะไรมันก็มาจากการคัดกรองใช่ไหมครับการคัดกรองตั้งแต่ว่าใครเป็นผู้เสี่ยงที่จะติดเชื้อเข้าประเทศมาหรือมีประวัติว่าไปเจอไปอยู่ใกล้ชิดคนที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยมาเขาก็จะลงไล่ว่าอันนี้คือ detect ถ้าของที่เขาทำกันเนี่ยนะเขาก็จะบอกเลยว่า tracking คือหมายความว่าตามรอยดูว่าเอ๊ะคนนี้ไปเจอใครมาเขาไปเจอใครมาบ้างที่เขามาป่วยเนี่ยเขาไปเจอใครมาบ้างอย่างนายกอบจที่ฉะเชิงเทราใช่ไหมไปดูมวยแล้วพอรู้ว่าติดเชื้อเนี่ยบังเอิญนายกอบจก็เป็นคนที่ไปงานเยอะไปงานสังคมเยอะนะครับซึ่งก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องต้องตำหนิหรือไม่ตำหนิไม่ใช่เป็นเรื่องต้องตำหนิอะไรเขาก็ไปงานเยอะของเขาธรรมดาเขาไม่รู้ตัวทางจังหวัดเนี่ยเขาเอารูปใน Facebook ต่างๆมาดูนะมานั่งขึงดูหมดเลยว่ามีใครบ้างแล้วได้คนที่เข้าข่ายว่าอยู่ใกล้ชิดเนี่ยประมาณ400คน400คนเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นใครใช่ไหมเขาก็เอามาให้แจกจ่ายกันให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ใครดูผู้นำชุมชนดูแล้วรู้ว่าเป็นใครก็จัดระบบในการติดต่อว่าตอนนี้คุณเข้าข่ายว่าเป็นผู้ต้องกักตัวนะต้องอยู่บ้านนะต้องอะไรมีส่งคนไปเยี่ยมนะครับส่งคนไปเยี่ยมพอรู้ว่ามีอาการเป็นหวัดเป็นไข้ส่งมาตรวจเขาจะทำลักษณะนี้อันนี้คือระบบคัดกรองระบบสืบหาใช่ไหมสอบสวนโรคสืบหาแล้วก็ไปนำเข้าสู่ระบบกักตัวครับนี่เนี่ยมันต้องทำเยอะ
ทำเยอะก็คือว่าผู้ติดเชื้อคนหนึ่งอาจจะต้องไปตามคนมากักตัวอีกสักอย่างน้อย5คน10คนอะไรแบบนี้หรือบางกรณีอาจจะ20คน30คนหรือเป็น100คนครับแล้วมีระบบติดตามถ้าตามไปส่งคนไปเยี่ยมไม่ได้เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยต้องมีระบบออนไลน์ละโทรศัพท์หากันไลน์หากันถามว่าเป็นยังไงและที่สำคัญคือพอรู้ว่าเขาทำท่าไม่สบายขึ้นมาเขาจะไปไหนเขาจะไปหาใครไปหาหมอที่ไหนไปหาหมอเดินดุยๆเข้าไปที่บางโรงพยาบาลหรือคลินิกก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็เลยไปติดหมออีกใช่ไหมนี่คือระบบสืบหาว่าใครเข้าข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อแล้วก็มากักตัวระบบกักตัวนี่มันต้องใหญ่มากที่ผมเสนออยู่ว่าต้องใช้คน 400,000 คนขึ้นไปบางคนพูดเหมือนตกแน่ตกใจนะ 400,000 คนขึ้นไปนะคืออะไรหมู่บ้านละ5คนนะหมู่บ้านละ5คนก็เกือบ 400,000 แล้วถ้าในชุมชนละ5คน10คนอ่ะในเขตเทศบาลนะครับในตัวเมืองอย่างกรุงเทพเนี้ยทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทำจริงๆมันทำภายใน7วันก็เกิดระบบได้นะเพราะว่าเราเทเลคอนเฟรนซ์กับผู้ว่าครับผู้ว่าก็พูดกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นให้จัดคนอสมผสมกับอาสาสมัครผสมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ได้หมู่บ้านละ5คนรู้หน้าที่ต่อไปนี้คุณมีหน้าที่คัดกรองมีคู่มือให้เขาว่าคำมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการกักตัวเกี่ยวกับการตามหาว่าใครเข้าข่ายจะติดเชื้อสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรเรานึกถึงหมู่บ้านเขาจะรู้ใครเข้าใครออกหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านในภาคอีสานภาคเหนือนะครับภาคกลางเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่ากระจายอยู่กระจายตามท้องนาไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีความติดตามกันได้ง่ายขึ้นมีระบบคัดกรองแบบนี้ก็จะทำให้เราไปเทสได้หมายความว่าเราเทสคนที่ควรเทสใช่ไหมฮะแล้วมีระบบคัดกรองที่ดีคือถ้าเราทำอันนี้ได้ดีเทสกับกักตัวเนี่ยเราทำได้ดีคนก็จะมาที่โรงพยาบาลน้อยและถ้าเรามีความพร้อมของโรงพยาบาลซึ่งต้องพูดกันพอสมควรเรื่องโรงพยาบาลอาคารสถานที่ห้องฉุกเฉินห้อง ICU ห้องแยกและอุปกรณ์สำคัญอย่างเครื่องช่วยหายใจเราดูของสหรัฐอเมริกาเมื่อตอนที่เขามีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ 8,000 คนนะครับผมดูอยู่เนี่ยตอนที่เขามี 8,000 คนบางรัฐเนี่ยได้บอกว่ากำลังจะขาดเครื่องช่วยหายใจแล้วใช่ครับเครื่องเขาเรียก protective gear หรือว่าPPE มันเป็นก็เป็นขอโทษเสื้อผ้านะชุดแต่ว่ามันมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกที่ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มขาดแคลนแล้วคิดดูว่าประเทศขนาดนั้นประเทศมหาอำนาจเจอสภาพแบบนั้นของเราเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ให้พร้อมทีนี้ 2-3 ส่วนเนี่ยถ้าเราทำได้พร้อมทำได้ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือ social distancing ทำได้ดีครับมันถึงจะไปถึงจุดที่อาจารย์ถามว่าจะรอดไหมไม่ต้องตกงานด้วยและไม่ติดเชื้อได้ไหมนะครับประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขาต้องหยุดงานกันตลอดทั้งสังคมทั้งประเทศนานๆนะจีนที่ทำอันนั้นจีนเป็นประเทศเริ่มต้นแล้วเขาเจอเรียกว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักเขาต้องใช้วิธีล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นและจัดการจนกระทั่งลดลงและคุมสถานการณ์ได้แต่ประเทศแบบที่เขาไม่ได้มีผู้ติดเชื้อมากนะครับอย่างแล้วเขาปิดประเทศเขาอ่ะห้ามเดินทางเข้าประเทศมาแต่เนิ่นๆก็จะมีอย่างเช่นไต้หวันไม่ใช่ประเทศละแต่ว่าเรียกว่าไต้หวันนะครับไต้หวันฮ่องกงจำได้ไหมครับว่าครับบุคลากรทางการแพทย์ของเขาประท้วง
ใช่ครับรัฐบาลฮ่องกงที่ไม่ยอมปิดชายแดนใช่ไหมเพราะเขารับไม่ไหวเขาก็ปิดเข้มงวดเกาหลีสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ปิดแต่เนิ่นๆสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นคนใช้ชีวิตเกือบจะคนยังไปทำงานอยู่ใช่ใช่กิจการต่างๆเปิดอยู่นะครับครับไต้หวันเนี่ยเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะเขาอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะแต่เขาปิดก่อนใช่ไหมครับเพราะปิดไม่ให้คนจากประเทศเสี่ยงในขณะตอนแรกๆก็คือจีนเข้ามาประเทศมันก็มีคนติดเชื้อในประเทศน้อยมากเสร็จแล้วเขาทำโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วเขาก็ให้ทำกิจกรรมหลายอย่างได้ปกติสิงคโปร์ยังใช้วิธีให้นักเรียนไปโรงเรียนได้อยู่เขาบอกว่าถ้านักเรียนอยู่กับบ้านจะดูแลยากกว่าที่จะมาที่โรงทุกวันนี้นักเรียนยังไปโรงเรียนเหรอครับสิงคโปร์ผมไม่ทราบเลยทั้งหมดหรือไม่ทราบนะแต่ผู้นำสิงคโปร์พูดเนี่ยแล้วก็มีที่ลงในข่าวเขาบอกว่าเขาให้นักเรียนของเขาไปโรงเรียนทั้งหมดไหมเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเขาก็มีเรียนแบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมเรียนแบบออนไลน์ด้วยก็คงไม่ทั้งหมดบางส่วนอาจจะปิดแต่หลายส่วนเปิดแต่สำคัญคือกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันเปิดได้แล้วเขาก็มาเน้นโซเชียลดิสแทนซิ่งเดี๋ยวนี้สิงคโปร์ออกกฎหมายลงโทษคนที่ไม่ร่วมมือในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วทั้งโทษจำคุกและปรับใช่ไหมครับคือเขาก็ไปเน้นแบบนั้นทีนี้ของเราเนี่ยมันครึ่งๆกลางๆแหละคือเราไม่ได้ปิดประเทศแต่ต้นแล้วมันกลายเป็นระบาดในประเทศแล้วถามว่าตัวเลขสูงไหมยังไม่สูงเกาหลีตัวเลขสูงกว่าเราตั้ง8,000แล้วมั้งตอนนี้ไม่แน่ใจถึง 9,000 แล้วอย่างผมดูไม่ทุกวันนะแต่ว่าดูเกือบทุกวันก็ตัวเลขของเขาสูงกว่าญี่ปุ่นก็ตัวเลขสูงกว่าเราแต่ว่าเขาไปอยู่ในขั้นที่คุมสถานการณ์ได้นะครับมันก็ดึงทุกอย่างกลับมาในสภาพจะเรียกว่าปกติไหมไม่ปกติหรอกยังต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งยังต้องกินอาหารสิงคโปร์ให้นั่งร้านอาหารได้โดยเฉพาะร้านที่อยู่ออกมาเอาท์ดอร์นะครับแต่เขาจะทำเครื่องหมายใช่ไหมบนโต๊ะกากบาทไว้ตรงนี้ไม่ให้นั่งตรงนี้ให้นั่งเพื่อให้มันห่างกันแล้วเขาส่งเสริมให้ไปนั่งกินอาหารนอกร้านอ่ะนะครับไม่ใช่บอกว่ามาแต่เตรทำไมให้หายตัวไปอะไรนะครับแต่สำคัญก็คือว่าเขาเข้าใจเรื่องปิดอะไรไม่ปิดอะไรมันอยู่ที่คนจะห่างกันไหมถูกไหมสมมติเราปิดอาคารสถานที่แต่คนมานั่งโต๊ะล้อมวงกินเหล้าและก็ไม่ใช่คนต่างด้วยมันก็ปิดไปครับตกงานกันไปแต่ยังติดเชื้อแพร่เชื้อได้อยู่ดีเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะต้องทำมาตรการสองจริงๆเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีมาตรการด้านสำคัญไม่กี่ด้านนะครับเรื่องไม่ได้ซับซ้อนแต่พร้อมไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนถูกต้องมันก็กลายเป็นปัญหามันอินุงตุงนังไปหมดนะครับครับผมเมื่อกี้ท่านพูดบอกว่ามีกิจกรรมกับกิจการตอนนี้กิจกรรมก็ไม่มีคือทุกคนหยุดหมดกิจการก็กำลังจะไม่มีคือหลังจากพรก.เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเลย30หรือไม่ถึง30เนี่ยก็ไล่ปิดกันไปเยอะมากนะครับโรงแรมต่างๆวันนี้วันเดียวนี้ก็ออกมากันเต็มหมดมีแต่คนอยากฟังท่านจตุรลเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้นะทุกคนบอกว่านับถือมากขอบคุณมากนะครับรัฐบาลทำยังไม่ดีรัฐบาลประมาทเกินไปบางคนก็คุยกันเองแล้วนะครับสบายดีจะออกไปไหนไม่ได้อาจารย์ยุทธพรมาคุณเอนะครับผู้หญิงปีนรั้วนะครับคุณเอฟน
ะครับหลายๆท่านที่มาอ๋อเมื่อกี้มีคนถามครับอันนี้ผมกับท่านจตุรนต์จุดยืนตรงกันอันนี้นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายที่ชมอยู่อันนี้อยากให้ฟังนิดนึงถามว่าครับผมเอาชัดๆเลยนะครับถามท่านจตุรนต์ครับเราจะช่วยคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือไม่อย่างไรครับต้องช่วยครับต้องช่วยคือในความเห็นผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งแล้วเดือนกว่าเกินเดือนด้วยซ้ำผมเสนอว่าให้ห้ามชาวต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยยกเว้นกรณีจำเป็นยิ่งยวดนะก่อนหน้านั้นก็เสนอเรื่องยกเลิกฟรีซ่าออนอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าต้องยกเลิกวีซ่าคนมาท่องเที่ยวในขณะที่เขาเป็นห่วงรายได้ท่องเที่ยวเนี่ยผมบอกว่าต่อไปมันจะไม่มีการมาเที่ยวหรอกเพราะฉะนั้นยกเลิกไปซะยกเลิกให้เข้าได้เฉพาะจำเป็นก็หมายถึงนักการทูตบ้างใช่คนที่จำเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะมิตรสหายท่านคุณสิทธาบอกโรงแรมพัทยาปิดเกือบร้อยแล้วครับเปอร์เซ็นต์นะครับปิดกันหมดปิดกันหมดแล้วล่ะครับไม่สั่งปิดเขาก็ปิดนะเขาก็ปิดแล้วจริงๆอ่ะเราควรจะต้องหาทางช่วยให้กิจการหลายอย่างไม่ปิดเวลาเนี้ยเราไม่มียุทธศาสตร์แบบนี้ด้วยนะผมเสนอไว้ว่าแต่คนไทยต้องให้เข้าประเทศแล้วมามีมาตรการกักตัวและควรจะรีบให้เข้าเพราะยุโรปอเมริกาเริ่มมีปัญหาแล้วและแนวโน้มจะมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเห็นตัวเลขแล้วก็บอกว่าต่อไปพอมีปัญหามากๆคนไทยที่อยู่ที่นั่นจะต้องอยากกลับประเทศเพราะฉะนั้นรีบให้กลับในขณะที่ประเทศยุโรปอเมริกายังไม่มีปัญหามากก็คือผู้ติดเชื้อยังไม่มากความเสี่ยงที่คนไทยจะพาเอาเชื้อกลับมาด้วยมันก็น้อยใช่ไหมครับทีนี้มันก็ผ่านนั้นไปอีกผ่านนั้นไปอีกก็มาเป็นช่วงที่ปิดเรียนใช่ปิดเรียนที่ยุโรปที่สหรัฐใช่ไหมมันเป็นฤดูถึงเวลาเขาก็จะกลับมาปรากฏว่าทางรัฐบาลก็มาออกมาตรการเรื่องใบรับรองแพทย์กับหนังสือรับรองสถานทูตก็ทำให้เขากลับไม่ได้คือตั้งใจไม่ให้กลับนั่นเองออกระเบียบแบบนี้มันเป็นระเบียบที่ปฏิบัติไม่ได้ครับและไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่บอกว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ fit to fly ไม่มีใครทำในโลกนี้ไม่มีเราเคยเดินทางกันมาไม่เคยต้องใช้เขาบอกว่าเอาสถานการณ์มันพิเศษมีโควิดถ้ามีโควิดทำไมไม่ให้คุณทำไมไม่ให้ตรวจโควิดเขาไม่ได้ตรวจโควิดนะครับโควิดเฉพาะต่างประเทศ fit to fly ไม่ได้ตรวจโควิด fit to fly ใช่ซึ่งหมอเขาตรวจไม่ถูกใช่แล้วมันหายากหาหมอตรวจยากฟิตทูฟลายคืออะไรธรรมดาก็ต้องหมายถึงคนที่สมมติว่ามีเครื่องช่วยหายใจติดตัวมาหรือมีคนประคองปีกมาในอาการหมดสติจะไปขึ้นเครื่องพนักงานหรือกัปตันเครื่องบินจะต้องถามว่าเอ๊ะคุณเป็นอะไรมากไหมเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเกิดคุณเป็นอะไรมากกว่านี้ไม่มีหมอเราก็จะยุ่งกันทั้งลำเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาใบรับรองแพทย์มาหรือคุณต้องไปหาหมอมาเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปด้วยกันอันนี้คือเรื่องของ Fit to Fly ครับแต่ไม่ใช่ใช้กับคนทั่วไปพอมาใช้เข้าแล้วหนังสือรับรองสถานทูตด้วยสถานทูตบางแห่งก็ปิดไปเพราะว่าคนในสถานทูตติดโควิดไปใช่เพราะไปออกกันเยอะๆนั่นแหละนะครับใช่เพราะฉะนั้นมันก็มาถึงว่าอาจารย์ถามผมว่าควรจะต้องช่วยไหมต้องช่วยไหมต้องช่วยไหมต้องช่วยต้องช่วยเพราะอะไรเราไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่ให้เขาเข้าต้องตั้งหลักกันนี้กันก่อนพื้นฐานที่สุดคือว่าเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยมีสิทธิ์กับประเทศไทยครับเขาป่วยอยู่เป็นอะไรก็ตามมาถึงตม.จะบอกว่าให้กลับไปประเทศต้นทางไม่ได้นะต้องให้เข้าครับเราเอาเขาต้องพูดสิทธิอันนี้กันก่อนแต่ว่ามากกว่าสิทธิก็คือว่าเอ๊ะเราไม่เห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหรอ
เขาอยู่ในศูนย์กลางโควิดแล้วเขาบอกว่าเขาไปหาหมอก็ไม่รู้จะหาได้ไหมเขาติดต่อหมอก็ไม่ได้บางคนเนี่ยไปแล้วจะรีบกลับไม่ทันที่พักก็ไม่มีใช่ครับแล้วจะอยู่ที่ไหนหาหมอก็ไม่รู้จะหายังไงใช้ชีวิตก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วเราก็บอกว่าไม่ให้กลับเพราะกลัวจะพาเชื้อโควิดกลับมาอันนี้ไม่ได้นะผมก็คิดอย่างเนี้ยอันนี้เรื่องนี้ก็เห็นอาจารย์ทวีตใช่ไหมผมก็ทวีตไปหลายครั้งคนก็อาจจะโดนด่าเพียบเลยไม่สนใจบ้างโดนด่าผมไม่เคยเจอด้วยตัวเองแต่ว่าผมคิดว่าบางเรื่องถ้าจะผมไม่เห็นที่เขาด่าผมเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจะโดนด่าบ้างเราก็จำเป็นนะเพราะว่าบางเรื่องมันต้องยืนยันหลักการเหมือนกันว่าเขาเป็นคนไทยต้องได้สิทธิ์การไปห้ามเขาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกด้วยกฎหมายก็ไม่มันไม่ควรทำนะครับแล้วก็ตามกติกาที่ควรจะเป็นเนี่ยก็คือให้เขากลับมาแล้วมากักตัวให้ดีทีนี้ถ้าบอกว่าก็กักตัวไม่เห็นดีเลยเอาอันนี้เป็นปัญหาของใครล่ะการกักตัวไม่ดีมันก็ต้องเป็นเรื่องรัฐบาลใช่ไหมครับแต่คือเขาเป็นเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ช่วยยังไงเขาเป็นคนไทยครับเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนไทยเขาเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกับเราเราไปตัดสินไม่ได้ว่าเขาควรจะกลับหรือไม่ควรควรจะกลับหรือไม่ควรเราตัดสินไม่ได้นะเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปตัดสินว่าให้เขาไปป่วยอยู่ที่ไหนให้เขาไปติดเชื้ออยู่ที่โน่นอย่ามาติดเชื้อในเมืองไทยอันนี้เราตัดสินอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ทำแบบประเทศไทยทำคือกีดกันหาทางขัดขวางไม่ให้คนไทยกลับเข้าประเทศไม่มีเราต้องถามว่าทำไมประเทศต่างๆทั่วโลกจึงไม่ทำแบบไทยหรือเราบอกว่าเพราะเราเป็นแบบไทยๆไงประเทศไทยมีความสุขที่สุดคนรักกันที่สุดคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีใจเมตตาธรรมกันดีเหลือเกินแต่พอถึงเวลานี้เราบอกว่าไม่ให้เข้าประเทศต้องหาทางขัดขวางไม่ให้คนไทยเจ้าของประเทศกลับเข้าประเทศผมว่าไม่ถูกและใครจะมาวิจารณ์ผมคิดว่าช่วยไม่ได้วิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปแต่ไม่ใช่ว่าผมมาแสวงหาความนิยมทางการเมืองด้วยการว่าเอาใจคนที่อาจจะเรียกว่าคนจำนวนมากหรือคนเกือบจะคนที่รู้เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ที่เขาไม่เห็นด้วยที่จะให้กลับครับถ้าจะไม่พอใจบ้างก็ต้องไม่พอใจไปแต่ว่าก็ต้องมาพูดกันต่อแล้วก็ยังถกเถียงกันต่อไปได้แต่ผมยังเห็นว่าต้องยกเลิกระเบียบที่มันผิดกฎหมายแบบนี้แต่พอมาถึงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกักตัวดูแลตัวได้ก็ต้องกักตัวครับกักตัวหรือไม่เนี่ยผมเสนอมาตั้งแต่ต้นๆแล้วว่ามาจากต่างประเทศเสี่ยงต้องกักตัวให้หมดต้องเคร่งครัดไม่ใช่ผมเป็นฝ่ายเสนอว่าต้องช่างมันเถอะที่ทำมาตลอดคือช่างมันเถอะนะที่บอกว่ากักตัวมันกักตัวไม่จริงกันทั้งนั้นลองไปถามดูสินักท่องเที่ยวบ้างคนไทยบ้างกลับมาว่าทางการเขาไม่ได้มีบอกอะไรว่าจะกักตัวยังไงเขาที่ไปกักตัวเขากักกันเองครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยให้กลับยกเลิกระเบียบแล้วช่วยให้กลับซึ่งตอนนี้มันก็จะยากขึ้นเพราะว่าพอถึงวันที่30การบินไทยก็หยุดบินในยุโรปทั้งหมดแล้วโอ้ใช่ในสหรัฐใช่ครับไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงโอ้แล้วจะกลับยังไงนักบินบางคนเขาก็ยังบอกนะครับว่าถ้าจะให้เขาไปเนี่ยจัดเครื่องบินไปครับพอจัดเครื่องบินฟังดูเหมือนตกใจแล้วว่าเอ๊ะต้องใช้สตังค์เยอะหรือเปล่าคุณจัดเครื่องบินพาณิชย์ไปคนที่เขาจะมาเขาก็มีซื้อตั๋วอยู่แล้วเพราะเขาซื้อตั๋วกันไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่เขาก็มาก็บินพาณิชย์ปกติอันนี้เรากลายเป็นเครื่องบินจากไทยไปจากกรุงเทพไปยุโรปเต็มลำเพราะชาวต่างประเทศกลับและรัฐบาลเขาเรียกสนับสนุนให้กลับยินดีต้อนรับแต่เครื่องบินจากยุโรปมาประเทศไทยมี20คน8คนใช่ใช่ไม่ให้คนกลับ
อันนี้ยังไงก็ไม่ถูกละครับนะครับก็ผมก็เสนออย่างเนี้ยถามอาจารย์ถามมาผมก็ตอบไปตามคำถามไม่รู้ว่าจะเรียกก้อนหินอีกแค่ไหนแต่ว่าก็ตั้งแต่ผีน้อยแล้วนะผีน้อยแรงงานเกาหลีใต้เนี่ยนะครับไม่มีตอนนั้นก็โอ้โหวิจารณ์กันหนักใช่ไหมวิจารณ์กันหนักผมก็ออกมาเหมือนกันอีกอ่ะบอกว่าผีน้อยต้องกลับไทยได้ใช่ต้องไม่ถือเขาเป็นที่น่ารังเกียจเขาไปทำงานในเกาหลีใต้ถูกกฎหมายหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยแต่ถามว่าเอ้าแล้วไม่เกรงใจเกาหลีเขาเหรอแล้วเราได้ยินไหมครับว่าทางรัฐบาลเกาหลีเขาพูดยังไงเกี่ยวกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ใช่เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทำงานถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเขาดูแลเสมอภาคกำหนดเพราะอะไรคนไปถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสเอาไปโรงพยาบาลครับคุณจะถามเขาว่าเป็นชาติอะไรไหมถ้าสมมุติว่าเขากำลังต้องการเครื่องช่วยหายใจทันทีทันใดอยู่นั่นน่ะต้องถามก่อนไหมว่าเป็นสัญชาติอะไรเข้ามาทำงานถูกกฎหมายหรือไม่ให้เขาหายใจได้ก่อนหลักมันก็เท่านั้นเองอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้นะครับมีเรื่องแบบนี้มีเรื่องมันเป็นประเด็นเรียกว่าอะไรประเด็นรายทางคือมีเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดต้องวิจารณ์ก็วิจารณ์แต่พอมีประเด็นแบบนี้จะว่าเล็กไม่ได้แต่ว่าใหญ่เท่ากับเรื่องของคนทั้งประเทศไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามาถามผมว่าแค่มีคนไทย1คนอันนี้ที่เราพูดนี่เป็นพันๆนะเป็นพันใช่ครับเอาว่า1คนไปติดอยู่ต่างประเทศรัฐบาลควรทำอย่างไรก็ต้องช่วยเป็นหน้าที่ก็ต้องช่วยอยู่ดีใช่ก็ต้องช่วยอยู่ดีเหมือนผมทวีตอ่ะก็ต้องช่วยมีเคยเห็นในข่าวต่างประเทศมีแมวหรือหมาไม่แน่ใจไปเกาะอะไรลอยอยู่ในทะเลนะครับเขาส่งเรือไปช่วยใช่ไหมครับแล้วพอช่วยได้แล้วเป็นยังไงดีใจกันทั้งโลกใช่ว่าช่วยได้ใช่แต่ว่าคนไทยหลายพันคนไปอยู่ศูนย์กลางโควิดแล้วถ้าเราดู CNN BBC เราก็จะเห็นว่ามันโกลาหลขนาดไหนที่นั่นใช่ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าขอกลับบ้านเราบอกว่าไม่ได้ต้องหาทางแกล้งพวกคุณไม่ให้กลับอันนี้มันไม่ถูกแล้วล่ะเมื่อกี้ท่านพูดก็ไม่ใช่เรียกก้อนหินไปเยอะไหมก็ใช่เรื่องแต่ไม่ใช่จะหนีเรื่องนี้นะมันเราพูดจบประเด็นแล้วก็กลับมาประเด็นเดิมหรือประเด็นที่ยังค้างอยู่ของเราต่อขออนุญาตขัดนิดนึงเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ทันฟังแต่ว่าคนนี้อันนี้ผมพูดแบบอคติเลยนะครับผมเนี่ยนับถือท่านจตุรนต์มากแล้วคำพูดเมื่อกี้ทำให้ผมขนลุกเลยคือคำที่บอกว่าเขาขอกลับบ้านเขาคือคุณจตุรนต์พูดบอกเขาขอกลับบ้านเนี่ยคือท่านผู้ชมฮะเขาเป็นคนไทยเขาไม่ได้ขออะไรมากกว่าขอกลับบ้านครับเท่านั้นเองนะครับนี่แหละผมยังขนลุกอยู่เลยเชิญต่อเลยครับมีคำถามมาเยอะเลยครับเชิญต่อเลยครับผมครับก็เมื่อกี้เราพูดเรื่องก่อนหน้านี้มาถึงว่าทำยังไงถึงจะกลับมาครับมาทำงานทำการกันได้ใช่ใช่ครับกิจกรรมกับกิจการครับแล้วก็สามารถจะระวังการติดเชื้อได้ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆที่ทำกันอยู่ในญี่ปุ่นบ้างสิงคโปร์ไต้หวันนะครับในประเทศในพื้นที่เหล่านี้เขากิจการต่างๆทำได้มากเกือบจะเป็นปกติแต่ขณะเดียวกันก็มีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับบางวันก็
ผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมาพรวดเขาก็ตกใจเขาก็ต้องขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวครับเนี่ยครับคำถามนี้มาพอดีเลยถามท่านจาตุรนพอดีเลยครับคุณวาสนาเมย์เพิ่งถามมาเมื่อกี้ผมถามให้เลยบอกว่าตอนนี้งงว่าบางจังหวัดก็ปิดบางจังหวัดไม่ปิดท่านมีคอมเมนต์ยังไงครับคือเรื่องปิดไม่ปิดเนี่ยมันความหมายก็ต่างกันไปปิดของเขาคือปิดระหว่างจังหวัดใช่ไหมตั้งด่านระหว่างจังหวัดแล้วก็ห้ามคนเข้าบางจังหวัดรู้สึกจะเป็นไม่แน่ใจกระบี่หรือระนองเดี๋ยวพูดผิดจังหวัดไปจะหาว่าเป็นเฟคนิวส์อีกมีอยู่จังหวัดหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องเอาใบรับรองแพทย์ถึงจะเข้าจังหวัดเขาได้แล้วถ้าออกไปแล้วกลับเข้ามาต้องกักตัว14วันใช่ไหมมีบางจังหวัดเป็นใช่ครับบางจังหวัดก็กั้นระหว่างจังหวัดภายในจังหวัดทำยังไงเนี่ยใช่มันไม่ชัดเจนมันทำปิดอาคารสถานที่ทั้งหลายที่คนมารวมตัวกันเยอะๆเขาคงปิดเหมือนกันล่ะห้ามคนออกจากบ้านเด็ดขาดไหมอาจจะยังไม่ใช่มีมาตรการที่จะสร้างความเข้าใจเรื่อง social distancing มากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่แน่มันก็เลยต่างๆกันทีนี้เรื่องแบบนี้จริงๆมันควรจะมีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ว่าจังหวัดพื้นที่แบบไหนควรจะทำอะไรยังไงแล้วพอเข้าเกณฑ์ก็ทำซะเวลานี้เราที่ทำเหมือนกันมากๆก็คือกรุงเทพกับปริมณฑลใช่ไหมครับแล้วกรุงเทพเนี่ยเราใช้พรกฉุกเฉินใช่ครับในต่างจังหวัดยังใช้อำนาจผู้ว่าอยู่โอ้ใช่ใช่ผู้ว่าก็ใช้อำนาจตามพรบควบคุมโรคเขาก็สามารถสั่งอะไรได้เยอะมากนะครับบางจังหวัดอาจจะไปอิงพรกแล้วเพราะอิงพรกแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายใช่จริงๆก็ไม่ดีหรอกไม่จำเป็นทีนี้แต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันซึ่งก็จริงอยู่เหมือนกันว่าจะให้เหมือนกันไปหมดก็ไม่ควรไม่ได้ก็ต้องมีการดูสภาพของแต่ละจังหวัดแล้วก็มาดูว่าหลักเกณฑ์ควรเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายอะไรเรื่องสำคัญอยู่ตรงไหนที่สำคัญก็กลับมาที่ผมพูดไว้เดิมการเทสการระบบกักตัวระบบไปดูแลครับคุณทำยังไงในแต่ละจังหวัดคุณสร้างขึ้นมาหรือยังที่ว่าล็อกดาวน์หรือปิดจังหวัดความหมายมันฟังดูเหมือนกับโอ้จังหวัดนี้ปิดไปแล้วแต่ข้างในเป็นยังไงก็ไม่รู้หมู่บ้านล็อกดาวน์เนี่ยผมยกตัวอย่างนะล็อกดาวน์หมู่บ้านที่จังหวัดชะเชิงเทราครับทำยังไงล็อกดาวน์มันเขาล็อกดาวน์มาหมู่บ้านหนึ่งปรากฏว่ามีเซียนมวย 3-4 คนไปดูมวยมาแล้วก็ไม่ได้บอกใครเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ป่วยขึ้นมาคนหนึ่งเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดูก็พบคนที่บ้านนั้นน่ะดูอาการเหมือนจะเป็นหวัดกันอะไรกันอยู่ครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมาอยู่กันตั้ง 3-4 วันแล้วแบบนี้แล้วหมู่บ้านนี้ก็ยุ่งแล้วเขาตัดสินใจล็อกดาวน์หมู่บ้านนั้นครับเขาปิดเรื่องคนเข้าคนออกต้องผ่านด่านหมดนะครับใช้เจ้าหน้าที่250คนในการไปส่งข้าวส่งน้ำดูแลเพราะหมู่บ้านในฉางเซาความจริงภาคกลางเนี่ยอยู่กระจายแต่ว่าทางนั้นหมู่บ้านนั้นอาจจะอยู่แบบคนอีสานมาอยู่เยอะชาวอีสานมาอยู่250ก็อยู่หนาแน่นครับ250คนเข้าไปดูแลส่งข้าวส่งน้ำด้วยแล้วคอยดูว่าใครมีอาการอะไรเสร็จแล้วพอสงสัยก็ส่งไปตรวจเข้าข่ายส่งไปตรวจผ่านไป 4-5 วันไม่พบอะไรเลยนะก็ตัดสินใจยกเลิกการล็อกดาวน์ค
คนที่อยู่ในบัญชีกักตัวก็อยู่ในบัญชีกักตัวแล้วก็อย่างที่ว่าให้เจ้าหน้าที่ให้อสม.ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเยี่ยมทุกวันนะเดี๋ยวนี้ทำเข้มข้นแค่ไหนเพราะว่าคนมีจาก400ก็เพิ่มเป็น800ตอนหลังนี่ผมไม่ได้เช็คจำนวนนะว่าคนที่อยู่ในระหว่างกักตัวเป็นเท่าไหร่ทีนี้การล็อกดาวน์หมู่บ้านเข้มข้นเป็นแบบนี้พอถ้าจะล็อกดาวน์เมืองทำกันยังไงล็อกดาวน์จังหวัดปิดจังหวัดทำยังไงอันนี้ยังเป็นมีรายละเอียดอีกเยอะครับแต่คำถามเนี้ยขอโทษทีมีคนถามมาพอดีเลยบอกว่าเฟสชิลดีไหมครับหน้ากากเฟสชิลมีประโยชน์ช่วยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเข้าใกล้มากๆกับผู้ติดเชื้อมันก็ยังต้องระวังเรื่องการสัมผัสล้างมือการสัมผัสใช่ไหมล้างมือสัมผัสแล้วก็ถ้าเข้มข้นหมายถึงอยู่ในสมมุติว่าเข้าไปในสนามมวยเนี่ยผมว่าแล้วมีคนติดเชื้ออยู่ในสนามมวย 2-3 คนเนี่ยนะเฟสชิลด์น่าจะเอาไม่อยู่เพราะคุณหมอเข้าใจว่าคุณหมอยงพูดเรื่องถ้าเป็นบุคลากรทางแพทย์ต้องยังต้องใส่หน้ากากด้วยใช่มั้ยครับต้องใส่หน้ากากด้วยมันช่วยได้แต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์และอย่างก็คือว่าจะใช้กันทุกคนจะผลิตทันหรือเปล่าครับก็แต่ว่าก็เป็นประโยชน์ทีนี้ก็มาเรื่องปิดจังหวัดไม่ปิดจังหวัดอะไรเนี่ยครับคือผมคิดว่าเราต้องมีซิมูเลชันมีสมมุติเหตุการณ์แล้วคิดถึงซีนาริโอต่างๆเราจะปิดสถานที่ต่างๆคนไม่มีงานทำแล้วพอมันเศรษฐกิจมันหยุดไปหลายส่วนไอ้ส่วนอื่นมันก็จะกระทบไปด้วยใช่ไหมมันปิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นห่วงโซ่ถึงกันใช่ไหมครับใช่แล้วมันก็ยังไปถึงดีมานด์อีกผมไปเดินจูงหมาเดินตอนเย็นเจอวินมอเตอร์ไซค์ผมก็คุยกับเขาถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าคนไม่มีครับเขาก็อยู่ยากมากละอยู่ยากมากก็ส่งของก็เป็นเรื่องของ Grab ของครับธุรกิจที่ทำเรื่องส่งของเขาก็อยู่ไม่ได้ทีนี้พอคนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมากนี่เพิ่งผ่านไป3วัน4 5วัน7วันใช่ครับใช่เป็นขนาดนี้ต่อไปมันจะเป็นมากครับมันต้องมีซีนาริโอมีสมมุติเหตุการณ์ว่าแล้วต้องตั้งคำถามว่าคุณจะทำแบบนี้อยู่แบบนี้นานเท่าไหร่จนถึงเมื่อไหร่คำว่าถึงเมื่อไหร่ของจีนเขาคือเมื่อคุมได้เด็ดขาดเคิร์ฟไปถึงพีคแล้วตกดิ่งลงมาคือกราฟดิ่งลงมาก็คือดิ่งลงมาคือหลายมณฑลของเขาไม่มีคนติดเชื้อติดต่อกันเกิน14วันอ๋อครับนะครับใช่ไหมพอมันเกิน14วันหมายความว่าแสดงว่าไอ้คนมีเชื้อคงไม่อยู่แล้วหรือว่ามีเชื้อแล้วไม่เผยแพร่แล้วหรือบางทีอาจจะต้อง21วันอ่ะครับพอพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขาไม่มีคนติดเชื้อและต่อมาทั้งประเทศไม่มีติดต่อกันหลายวันเข้าก็คือเขากลับมาตามปกติประเทศที่มีคนติดเชื้อน้อยจำนวนน้อยมากและมีมาตรการเข้มข้นเขาก็ดำเนินกิจการต่างๆตามปกติแต่ต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งและมาตรการอื่นๆของเราเนี่ยเราจะทำแบบที่ทำนี้ไปนานเท่าไหร่และหวังอะไรเช่น30เมษาเนี่ยความจริงเขาต้องอธิบายว่า30เมษาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะคุมได้ไหมเคิร์ฟมันจะดิ่งลงหรือยังหรือมันกำลังจะขึ้นอยู่ไม่หยุดถ้าขึ้นอยู่ไม่หยุดนะครับแล้วเราบอกว่า
ให้ทุกอย่างกลับมาตามเดิมมันจะแปลกประหลาดมากนะว่าในวันที่มี600คนสูงครับ800คนใช่ไหมผู้ติดเชื้อ800คนเราบอกว่าปิดอะไรเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วพอมี 12,000 หรือ 20,000 ผู้ติดเชื้ออาจจะเป็น 20,000 20,000 กว่าได้นะครับแล้วเราบอกว่าทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมจะกลับได้เหรอแต่ว่ากลับได้หรือไม่มันก็มาขึ้นอยู่ว่าคุณทนกับสภาพแบบนี้กันได้หรือไม่คำว่าทนเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาจารย์ต้องอยู่กับบ้านไม่รู้จะไปตัดผมที่ไหนยกเลิกทำฟันยกเลิกหมอตรวจโน่นตรวจนี่ยกเลิกหมดกิจการอะไรหลายๆอย่างยกเลิกแล้วก็น่าเบื่อมันไม่ใช่แค่นี้เพราะสำหรับคนส่วนใหญ่คนมีรายได้น้อยคนยากจนเขาลำบากกว่านี้เยอะใช่คุณนัทพิชาถามมาพอดีเลยครับเรื่องนี้ครับท่านครับคุณนัทพิชาถามเลยบอกคนไม่มีรายได้ไม่มีเงินซื้อของกินจะทำยังไงถามนี่ท่านกำลังพูดเลยครับคือตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราใช้คำว่าความจริงก็ไม่ใช่เราเป็นคนทำนะครับรัฐบาลก็เป็นคนทำแต่ว่าเราจะใช้คำว่ารัฐบาลบ่อยๆเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นการเมืองเขาพูดรวมๆไปก็แล้วกันเอาร่วมกันรับผิดชอบเราเนี่ยวางแผนอะไรล่วงหน้าเนี่ยมันน้อยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไม่ได้ดูว่าประเทศต่างๆเขาทำยังไงเขาเจอยังไงมันอาจจะไม่ทราบว่ามีทีมดูหรือเปล่านะพอเราปิดไปปิดสถานที่ต่างๆคนออกจากจังหวัดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้อนาคตนี่เขาไม่มีงานทำเขาถูกหยุดงานแล้วนายจ้างก็ไม่ได้บอกเขาว่ายังไงหรือไม่ก็นายจ้างก็บอกว่าเอ้ยตัวใครตัวมันไปก่อนหรืออะไรก็ตามต่างประเทศเนี่ยเขามีนโยบายสำคัญอันหนึ่งมาตรการสำคัญอันหนึ่งคือการช่วยไม่ให้เจ้าของกิจการหยุดกิจการหรือเลิกจ้างคนครับบางประเทศเขาร่วมกับเจ้าของกิจการผู้ประกอบการเนี่ยใช่ร่วมกันแล้วคนที่หยุดงานไปหยุดนี่มันมีกำหนดถูกไหมฮะมีใครบอกว่าหยุดตลอดไปนี่เขาหยุดก็หยุด21วันหยุด30วันอะไรแบบนี้ให้มีเงินเดือนใช้ค่าจ้างใช้เท่ากับยังทำงานอยู่มีหลายประเทศทำแบบนี้นะครับโดยร่วมมือกันทีนี้ของเราบอกว่าถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมก็ว่าไปแบบหนึ่งถ้าไม่อยู่ซึ่งมันเยอะมากอ่ะผมประกันสังคมให้ 5,000 ต่อเดือนไป3เดือนครับทีนี้จะได้จริงกี่คนครับอาจารย์ทราบไหมวันนี้ผมเขียนบทความไปลง Facebook เรื่องตัดงบ 10% เรื่องครับนะครับแต่ละกระทรวงจะกู้เงินจะงบกลางหายไปไหนอะไรต่างๆแล้วผมก็บอกไปว่างบกลางมันจะหมดเป็นไปไม่ได้นายกต้องชี้แจงว่างบกลางใช้อะไรไปบ้างงบกลางที่จะใช้ได้เนี่ยมันมีประมาณแสนล้านคือ 96,000 บวกกับ 3,000 ครับก็เกือบแสนล้านที่จะใช้ในเรื่องแบบนี้ได้ปรากฏว่าผมพูดผิดไปแล้วผมเข้าใจผิดอันนี้จะว่าเป็นเฟกนิวก็คงไม่ใช่เพราะผมพูดไปแล้วทำให้คนสบายใจกว่า ความจริงเอาละความจริงคือผู้อำนวยการสำนักงบประมาณชี้แจงว่ามันจะหมดแล้วจริงๆคือเขาใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นหลายหมื่นล้านแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยเขาใช้ เรื่องภัยแล้งบ้างเรื่องโควิดที่มาให้คนละ 5,000 เนี่ยนะครับเขาวางแผนไว้เดือนละ 15,000 ล้านโอ้โห3เดือนเป็นเงิน 45,000 ล้าน 45,000 ล้านครับหมายความว่าอะไรอาจารย์
ขาดูแลคน3ล้านครับโอ้แล้วลงทะเบียนไปกี่ที่สิ3ล้านคูณ 5,000 มันก็เป็น 3 คูณ 5 มันก็เป็น 15,000 ใช่มั้ย3 คูณ 5,000 เป็น 15,000 ก็ 15,000 ล้านทีนี้15,000 ล้าน3เดือน 45,000 ล้านแล้วบอกว่างบกลางเนี่ยเกือบหมดแล้วจริงๆนายกต้องชี้แจงว่างบกลางไปไหนก่อนหน้านี้ไปไหนแล้วเมื่อมีแค่นี้แล้วทำไมไม่หางบประมาณมาก่อนจริงๆมันต้องหามานานแล้วรู้ล่วงหน้าเดือน2เดือนต้องหางบประมาณแล้วเพราะกระทรวงต่างๆก็เอาเงินมาใช้กันตามใจชอบไม่ได้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจะเอาเงินมาให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เนี่ยกฎหมายว่าเราทำไม่ได้ใช่ครับมันโอนข้ามหน่วยรับงบประมาณหน่วยรับงบประมาณคือกรมอ่ะนะคนละมาตราด้วยทำไม่ได้ทำไม่ได้ทีนี้ประเด็นเรามาอยู่ที่ว่าเงินที่ดูแลเนี่ยที่เขาเตรียมไว้เนี่ย3ล้านครับและอาจารย์คิดว่าไปลงทะเบียนออนไลน์ที่เข้าคิวรอที่หน้าธนาคารออมสินจนน่าจะติดเชื้อไปบ้างแล้วเนี่ยครับทั้งหมดเข้าไปในระบบจาก17ล้านเป็น19ล้านและเป็นเข้าใจว่าตอนหลังนี่เป็น21ล้านหรือเปล่าครับที่ลงทะเบียนคัดกรองแล้วจะเหลือกี่คนครับมันจะเหลือ3ล้านได้ไหมแล้วถ้าเป็น10ล้านคนครับมันก็ 50,000 ล้านถูกไหมครับครับ50,000 ล้านต่อเดือน3เดือนเป็น 150,000 ล้านในขณะที่งบกลางเกือบไม่มีแล้วคือพูดซิว่าไม่มีแล้วก็แล้วกันเพราะนายกก็พูดทํานองนั้นอยู่แล้วผอ.สำนักงบประมาณก็พูดแล้วจะดูแลยังไงมันก็ดูแลไม่พอนี่ยังไม่นับคือเราไม่ได้ที่ขาดไปคือเราไม่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนว่าเรามาร่วมมือกันให้คุณไม่หยุดกิจการคือเราไปคิดแต่ว่าให้มันหยุดไปเยอะๆเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะต้องคิดว่าทำยังไงให้กิจการที่ไม่ควรหยุดเขาไม่ต้องหยุดและถ้าหากว่าเขาต้องหยุดจ้างคนชั่วคราวเขายังหยุดให้คนทำงานชั่วคราวเนี่ยเขายังให้เงินเดือนค่าจ้างคนงานของเขาได้ครับไม่ใช่บอกให้กลับบ้านไปเลยตัวใครตัวมันก็เสี่ยงทั้งที่เรามาตรการเราถึง30เมษาครับพอมันเลิกไปแล้วหยุดไปแล้วคนงานกลับไปแล้วกลับบ้านต่างจังหวัดกลับไปต่างประเทศเพื่อนบ้านพอจะเปิดกิจการใหม่มันเปิดไม่ได้ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้คือที่ผมเขียนบทความบอกว่าต้องมียุทธศาสตร์ใหม่กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ถ้าถือว่าปัจจุบันมียุทธศาสตร์แล้วนะผมเข้าใจว่าไม่มีด้วยนะครับมาพูดกันตรงๆว่ายุทธศาสตร์คุณคืออะไรคุณจะปิดถึง30เมษาเนี่ยหวังผลว่าให้เกิดอะไรครับชะลอใช่ไหมชะลอคนติดเชื้อให้น้อยเพื่อไปถึงโรงพยาบาลน้อยอันนี้น่าจะเข้าใจตรงกันแต่ว่าคุณดำเนินการอะไรจริงจังในเรื่องสำคัญบ้างเทสคุณมีมาพอไหมโรงพยาบาลจุฬาให้มาแสนเครื่องซึ่งมันกลับกันมันควรจะรัฐบาลไปให้จุฬาแต่ว่าเอาละก็ดีละคุณต้องให้งบประมาณเขาให้ช่วยไปทำมาอีก500,000เครื่องในถึงวันที่30นี้ตรวจคนให้ได้ 200,000 คนได้ไหมคุณตรวจอยู่เนี่ยน้อยกว่าเวียดนามน้อยกว่ามาเลเซียน้อยเป็นอันดับเรียกว่าประเทศที่ใกล้ๆเคียงๆกันเนี่ยนะในระดับเศรษฐกิจอาจจะเขาเล็กกว่าเราด้วยซ้ำเนี่ยเขาตรวจมากกว่าเราตรวจได้ไหมระบบคัดกรองทั้งระบบที่เข้มแข็งซึ่งผมบอกแล้วสร้างได้ภายใน7วันไม่ใช่พูดนั่นนะผมเคยแก้วิกฤตทำนองนี้กันมาก่อนครับเวลามีไข้หวัดนกเนี่ยเทเลคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าครับเป็นประจำนะแล้วบอกว่าทำ1 2 3 4ต่อไปนี้
นายกออกมาบอกว่าเอ็กซเรย์ลาบไก่ทั่วประเทศมันก็เกิดทำขึ้นระบบมันก็เกิดขึ้นในขณะนี้ก็สร้างระบบได้ให้มีเกิดเป็นบุคลากรและสำคัญคือมันต้องโยงข้อมูลเข้าด้วยกันครับโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะต้องหาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนี่เรายังไม่ได้พูดกันเลยต้องมีระบบแชร์เข้ามารู้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราพูดเรื่องการกักตัวก็ต้องมีว่าคนติดเชื้อคนต้องสงสัยอยู่ที่ไหนยังไงเราไม่เปิดเผยชื่อเขาแต่เราต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนเข้าในระบบออนไลน์ real time ทั้งหมด trace track แล้วก็ detect social distancing แล้วก็ไป isolation ก็คือมากักตัวแล้วก็เทสแล้วก็ส่งโรงพยาบาลส่งสถานที่ตรวจไปรักษาถ้าหายก็กลับมาสู่ภาวะปกติสิ่งเหล่านี้มันต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับทีนี้ถ้าไม่ทำสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรอ่ะถ้าเราปิดไปถึง30เมษาใช่เนี่ยคำถามสุดท้ายของผมก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลัง30เมษาโบถามมาครับคุโบถามมาว่าคนจนจะเยอะขึ้นไหมคนจนจะเยอะขึ้นไหมคนจนเยอะมากแน่นอนนะครับคนจนเยอะมากแน่นอนอยู่แล้ว 5,000 บาทเนี่ยก็ไม่พออยู่แล้ว 5,000 บาทคือวันละ100กว่าไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ถูกไหมครับค่าแรงขั้นต่ำมัน300 5,000 บาทไม่พออยู่แล้วสำคัญผมคิดเลขให้ดูเมื่อกี้นี้สำนักงบประมาณผมไม่มีงบกลางครับถ้าคุณไม่รีบออกกฎหมายโอนงบประมาณอืมใช่กับกู้เงินซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็พูดผิดหมดเลยโอนงบประมาณโดยให้ตัดทุกกระทรวงละ 10% เนี่ยมันผิดอย่างแรงนะอ๋อครับครับกระทรวงสาธารณสุขจะไปตัดได้ยังไงต้องให้เพิ่มกระทรวงอุดมศึกษาต้องเอาไปให้โรงพยาบาลอย่างจุฬาธรรมศาสตร์โรงพยาบาลมหาลัยทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลขอนแก่นเชียงใหม่เนี่ยเขาขึ้นกับมหาลัยใช่ครับเขาใช้งบกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ครับก็ต้องเอางบไปให้เขาไม่ใช่ไปตัดงบทบวงงบกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงที่ไม่จำเป็นงบโครงการไม่จำเป็นงบไม่จำเป็นอันนั้นแหละเช่นความฝ่ายความมั่นคงงบเลื่อนซื้ออาวุธจัดอีเวนต์งบอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้จัดแล้วนะท่านนะนะงบอีเวนต์หลายเรื่องจะไม่ได้ทำนะหลายเรื่องไม่ได้ทำก็ตัดก็คือไม่จำเป็นตัดแต่ว่ากระทรวงไหนเขาจำเป็นต้องให้เขาเพิ่มเสร็จแล้วเพิ่มยังไงก็คือต้องธรรมดาก็คือเอางบกลางเข้าไปให้งบกลางก็หมดก็ต้องออกพรกกู้เงินก็รัฐบาลก็ออกได้เลยอะใช่ไหมรัฐบาลก็ออกได้ทันทีต้องเตรียมไงถ้าโอนงบประมาณแล้วออกพรบโอนงบประมาณหรือพรกโอนงบประมาณแล้วไปบอกตัด 10% เนี่ยมันก็เข้าใจครับต่ำมากแล้วเถอะไปอีกกู้เงินนี่ก็คุณสมคิดไปพูดบอกว่าเพื่อดูแลสภาพคล่องของตลาดหุ้นตลาดเงินครับอันนี้แกเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะการกู้เงินแบบนี้มันเป็นการกู้เพื่อให้เอามาใช้สำหรับการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นมาตรการทางการคลังเพื่อประโยชน์ทางมาตรการทางการคลังไม่ใช่เรื่องตลาดหุ้นตลาดแกอาจจะหายใจเป็นเรื่องตลาดหุ้นไปเพราะนั้นยังมีความไม่แน่นอนแต่ว่าคนตกงานคนไม่มีงานทำคนค้าขายไม่ได้จะเดือดร้อนกันมากเดือดร้อนกันมากระหว่างที่ปิดนี้แล้วก็ถ้าเรายังทำไม่ชัดเจนเราอาจจะต้องปิดต่อไปก็ยิ่งจนต่อไปจนกระทั่งเราปิดก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้กลับมาปกติก็ไม่ปกติอันนี้จะแล้วหลัง30เมษาจะทำไงครับเนี่ยเลยถามต่อหลังจากถ้าถามพูดเรื่องคนจนเนี่ยครับต้องเตรียมอย่างนี้นะถ้าระหว่างนี้เราทำดีพอสมควรเราคุมโควิดได้ปัญหาจะน้อยลงแต่ว่าก็ยังจะหนักถ้าคุมโควิดไม่ได้ด้วย
แล้วสภาพเศรษฐกิจเราแย่มาก่อนแล้วใช่เศรษฐกิจโลกกำลังเป็นแบบนี้เนี่ยท่องเที่ยวเราหายไปหมดประเทศไทยพึ่งท่องเที่ยวมากการค้าการลงทุนอะไรมันจะลดลงมากจะเดือดร้อนยากจนกันอย่างไม่เคยเจอมาก่อนเอารุ่นอาจารย์รุ่นผมเจอมาเยอะกว่าอาจารย์ใช่ไหมรุ่นอายุมากกว่าผมไปอีกอ่ะไม่กล้านับไปถึงคนรุ่นอายุ90เพราะเขาผ่านช่วงสงครามโลกมาอะไรมาเราก็ไม่รู้แต่ว่าเอาหลังจากนั้นมาเนี่ยเอารุ่นพี่ผมสักหน่อยอายุ70อ่ะคนที่อายุ70อาจารย์ธิดามาฟังพอดีจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับใช่จะไม่เคยเจอมาก่อนผมไม่ใช่ทายแบบหมอดูทั่วโลกก็พูดอย่างนี้กันหมดแล้วแล้วประเทศไทยเราก็ควรจะรู้ว่าจะเดือดร้อนยากจนเศรษฐกิจเสียหายอย่างที่คนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ของประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนครับเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องตามมาซึ่งมันจะเป็นอีกหมวดใหญ่มากเลยนะครับนอกจากดูแลผลกระทบอะไรในช่วงถึง30เมษายนนี้เนี่ยขณะนี้เราต้องการคนมามองไปข้างหน้า1ปีว่า1 ปีเหรอครับ1ปีเลยเหรอครับผมมองแค่30เมษาผมจะรอดหรือเปล่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะเสียหายยาวไปเศรษฐกิจทั่วโลกมันเป็นแล้วนะแต่เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยยาวไปเป็นปีเดือดร้อนมากไม่มีทางเลี่ยงครับอาจารย์คิดว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่ผมนึกว่า30เมษาก็เปิดแล้วไงเป็นยุโรปเป็นอเมริกาเดี๋ยวไปอเมริกาใต้ลาตินอเมริกามันในโลกนี่ไม่หยุดเนี่ยเวลานี้จีนแก้ได้แต่จีนสั่งปิดประเทศแล้วใช่ไหมครับครับการท่องเที่ยวไม่มีการส่งออกน้อยลงแล้วการลงทุนชะลอตัวอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นยังไงใช่ดังนั้นต้องมาวางแผนมาตรการทางเศรษฐกิจฟื้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่จะดูแลให้เศรษฐกิจมันไม่สุดเกินไปแล้วก็คนไม่เดือดร้อนคนบรรเทาความเดือดร้อนของคนให้ได้ดีที่สุดอันนี้ขออนุญาตแซงท่านนิดเดียวยังไงเนี่ยขออนุญาตแซงท่านนิดเดียวคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีเพิ่งเซ็นกฎหมายกู้กฎหมายงบประมาณ 2,000 ล้าน US ดอลลาร์ครับเขาบอกว่า GDP ลบ23ครับขอโทษครับพี่แซงโครงการบางโครงการเขาพูดกันที่2 ทริลเลียนเนี่ยใช่ครับ2 ทริลเลียนเหรอทริลเลียนเหรอบางโครงการ2 ทริลเลียนไม่ใช่ 2,000 ล้านนะฮะนั่น2บิลเลียน2 ทริลเลียนใช่2 ทริลเลียนใช่เหรียญสหรัฐ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับท่านผู้ชม2ล้านล้านเหรียญสหรัฐคูณด้วย30นะฮะคือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากทีนี้มันต้องมีคนดูปัญหาล่วงหน้าไปแล้วมาวางแผนว่าจะทำกันยังไงจะมีโครงการมีมาตรการยังไงแล้วมันก็จะโยงมาว่าถึง30นี้จะต้องทำยังไงคำถามที่รัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องตอบอย่างน้อยต้องมีภาพอะว่าคุณคิดว่าพอ30แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรื่องโควิดจะเป็นยังไงเรื่องหยุดงานจะเป็นยังไงคุณจะอยู่กับมันในโมเดลไหนครับเราพูดแบบนี้คือโมเดลมันเนื่องจากมันมีให้เลือกจากหลายประเทศใช่ไหมครับครับเราจะเอาโมเดลไหนโมเดลปิดแบบนี้มันปิดเข้มงวดแล้วเผด็จศึกได้ก็มีที่จีนประเทศที่เขาเจอหนักมากๆเขาก็ต้องปิดกันใหญ่ครับและหวังว่ามันจะลดลงเห็นไหมครับแล้วใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งติดต่อกันเป็นเวลาเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการจัดการได้ดีประมาณ21วันนะอืมประมาณ1เดือนครับเราต้องพูดอย่างงี้แค่นี้ถ้าจัดการได้ดี1เดือนไอ้เชื้อนี่มันอยู่ประมาณ14วันถูกมั้ยฮะในตัวใช่มันอาจจะอยู่ต่อไปแบบไม่แพร่เชื้อก็ได้นะทางการแพทย์นี่ก็ต้องว่ากันแต่ว่าเอาคร่าวๆเวลาเขาคิดตัดสินใจเนี่ยทำไมเขาพูด14วัน21วัน1เดือนก็คือว่าเขาพูดกันเรื่องระยะฟักตัวมัน14วันถ้า
้าจัดการได้ดีในช่วง 3-4 สัปดาห์กันแล้วกันเราก็จะคุมสถานการณ์ได้พอคุมสถานการณ์ได้เราก็เปลี่ยนมาตรการการ activity ต่างๆกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าคุมสถานการณ์ไม่ได้มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนบางอย่างได้เช่นปิดอะไรต่ออะไรบอกว่าให้มาทำได้อย่างเดิมหมดทุกอย่างในขณะที่ผู้ติดเชื้อก็มากขึ้นโรงพยาบาลก็รับไม่ไหวมันก็ทำไม่ได้เพราะนั้นต้องตอบให้ได้ว่าถึง30ต้องการเห็นอะไรระหว่างนี้ถึง30คุณจะทำอะไรครับทำเป็นรูทีนอย่างที่ทำอยู่มันแก้ไม่ได้นะครับโรงพยาบาลก็ไม่พอเตียงก็ไม่พอห้อง ICU ไม่พอเครื่องช่วยหายใจไม่รู้อยู่ไหนหน้ากากจนบัดนี้ก็ยังแก้ไม่ได้อยู่เนี่ยมันต้องแก้ให้ได้หลายเรื่องมันแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้หน้ากากเนี่ยทำกันจริงๆ7วันเท่านั้นเอามาเต็มระบบได้เลยครับเพราะประเทศไทยมีขีดความสามารถถึงขั้นผลิตเกินพอและส่งออกได้แล้วมันจะหายไปได้ยังไงคนไทยไม่ได้ใช้ทุกคนทุกวันใช่ๆถูกไหมครับใช่ไปดูต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ใช้ทุกคนทุกวันคนที่อยู่บ้านทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ใช้หน้ากากวันละ2อันเมื่อไหร่อ่ะใช่ครับอันนึงก็ใช้ไปหลายวันแล้วทำไมมันจะไม่พอเพราะว่ามันนโยบายมันผิดนโยบายเรื่องนี้มันผิดการไปคุมราคาที่ผิดปกติไปกำหนด2.50 บาทจะมีที่ไหนใช่ไหมฮะก็ขึ้นราคาให้เขาขึ้นราคาได้ให้เขาขายแพงขึ้นได้แต่ต้องมาตกลงกันคุณผลิตเท่าไหร่คุณผลิตมากคุณจะไปเอาทำกำไรที่ไหนเอาจำนวนเท่าไหร่ว่ากันแล้วให้คุณผลิตเลี้ยงประเทศนี้ให้ได้ให้พอทำยังไงอันนี้มันสามารถทำได้เช่นเดียวกันกับอีกหลายเรื่องถ้าไปวางแผนดีๆเนี่ยบางอย่างโรงงานเราก็ผลิตได้ให้เขาเปลี่ยนเครื่องจักรไปเอาเครื่องจักรมาจากจีนจากบางประเทศมาผลิตเครื่องป้องกันสำหรับหมอบางอย่างทำได้อย่างนี้ทั้งนำเข้าและผลิตเองเมืองไทยมีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานอยู่ผลิตอะไรต่างๆส่งออกมาตลอดประเทศไทยอยู่การส่งออกครับการผลิตพวกนี้ถ้าเราต้องอยู่กับโควิดไปอีกเป็นปีเนี่ยนะครับเป็นปีหมายความว่าผมหวังว่าจะไม่ใช่อยู่กันแบบถึงวันที่30เมษายนนี้ครับแต่โรคนี้มันยังอยู่ในโลกนี้นะไวรัสยังอยู่ในโลกนี้ไปอีกเป็นเดี๋ยวนะครับสัญญาณค้างแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องวางแผนขึ้นมาแล้วครับครับนะครับนี่คือภายในเดือนนี้ต้องมีแผนภายในเดือนนี้ต้องมีแผนมาตรการที่ชัดเจนสำหรับเรื่องต่างๆและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากที่เป็นอยู่เพราะถ้าอย่างที่เป็นอยู่มันรับมือไม่ได้ถ้าคนติดเชื้อมากๆก็รับมือไม่ได้แล้วโรงพยาบาลไม่พอหมอไม่พออุปกรณ์อะไรก็ไม่พอสักอย่างก็อย่างที่ว่าอย่าไปเน้นแล้วก็เน้นช่วยให้พอสิ่งที่ขาดให้พอแต่ขณะเดียวกันต้องลดคนที่จะไปรับคนที่จะไปป่วยไปหาหมอครับผมเห็นด้วยเหมือนกันใช่ครับ 3-4 อย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับครับครับต้องทำให้ดีให้จริงจังและถ้าจะบอกว่าทำดีแล้วมันเหมือนกับคัดกรองที่สนามบินคัดกรองดีแล้วผมก็บอกว่าไม่ดีเราก็บอกว่าเฟคนิวก็มันไม่ดีจริงๆกักตัวไม่เคยกักจริงก็กักอยู่ไม่กี่คนก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอะไรยังไม่ดีขอให้ฟังหน่อยไม่ต้องไปไล่จับเขาไม่ต้องไปไล่จับไม่ได้ไปไล่จับไม่ได้ไปเอาเรื่องไม่ได้ไปขู่ว่าพรก.ฉุกเฉินเดี๋ยวจะใช้พรก.ฉุกเฉินอย่างนั้นอย่างนี้กระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยครับมีเรื่องต้องทำเยอะเลยนะครับใช่ๆบอกระบบกักตัวระบบกักตัวใช้คน 400,000 คนเนี่ยแล้วจะลิงก์กันทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดใช้แอปพลิเคชันคุณจะช่วยเขายังไงผ
ผมก็พูดมาทำไมไม่เอาคนโซเชียลมีเดียมาช่วยคิดในการกักตัวคนในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยนะครับใช่ครับมาทำเลยแอปพลิเคชันติดต่อกันยังไงอะไรไงดูว่าใครอยู่ที่ไหนทำแมปปิ้งให้หมดเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายอยู่โรงพยาบาลไหนมีเท่าไหร่ยิ่งมีระบบบริจาคเข้ามามากๆก็จะมีข้อดีก็มีข้อเสียก็คือมันจะไปกระจุกตัวมันจะเหมือนตอนไปช่วยสึนามินะครับบางหมู่บ้านมีอาหารบางชนิดล้นจนไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วแต่บางหมู่บ้านไม่มีเลยก็ต้องมีคนเข้าไปจัดการก็นี่กระทรวงดีอีนี่แหละใช่ระบบจัดการแบบเนี้ยกระทรวงดีอีไปทำแล้วยังต้องเตรียมว่าถ้าเปิดเรียนไม่ได้คุณจะทำกันยังไงใช่ค้าขายปกติไม่ได้อย่างน้อยมันไม่ปกติสมบูรณ์อ่ะมันก็ต้องการค้าขายทางออนไลน์มันต้องมากขึ้นดีอีจะทำไงอย่าไปมัวจับคนอยู่สิอย่าไปมัวหาตำรวจมาคอยจับเฟกนิวจับอะไรกันอยู่เนี่ยถ้ารู้บทบาทมันก็จะรู้ว่าควรทำอะไรมันก็จะทำให้เราเตรียมการต่างๆใน30วันนี้เปลี่ยน30วันนี้ได้คือที่ผมกับท่านจตุรนต์มาไลฟ์วันนี้เนี่ยต้องพูดต่อหน้าท่านจตุรนต์เลยนะฮะเราแสดงความคิดเห็นเพื่อชีวิตของมนุษย์นะครับคือทำยังไงให้คนเนี่ยติดเชื้อน้อยทำยังไงให้คนเสียชีวิตน้อยที่สุดแล้วก็เสนออะไรต่างๆแล้วก็เห็นด้วยว่าคุณไปไล่จับคนเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าไวรัสมันจะหายไปนะครับท่านงั้นรัฐบาลรับฟังแล้วก็เอาประชาชนที่เขาแสดงความเห็นต่างๆอย่างที่ท่านจตุรนต์เสนอมาเนี่ยหมู่บ้านฉะเชิงเทราที่ไหนที่ไหนต่างๆเนี่ยแล้วเอาไปทำอย่าไปเห็นประชาชนเป็นศัตรูแล้วก็ไปบอกว่าประชาชนพูดไม่ถูกคุณจตุรนต์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราคือมันต้องช่วยกันนะเพราะไวรัสมันไม่ได้เลือกพรรคนะฮะมันไม่ได้เลือกว่าเอ๊ะพรรคนี้ติดพรรคนั้นไม่ติดนะท่านคือเรื่องเสนอความเห็นเนี่ยนะอาจารย์ครับเห็นจันเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีไหมเป็นผู้หญิงครับเขาอธิบายว่าทำไมประเทศเขาถึงคุมสถานการณ์ได้แล้วเขาก็พูดเรื่องเคสของเขาตอนนั้นนี่มัน2อาทิตย์แล้วมั้งเคสไป 300,000 เกือบ 300,000 ครั้งเขาทำมาตรการต่างๆหลายอย่างยังไงนะครับเสร็จแล้วก็พูดอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยถือว่าประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศประชาธิปไตยและเขาต้องการรักษาความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเขาไว้และเขาบอกว่าประชาชนของประเทศเขาเนี่ย very demanding เรียกร้องอะไรเรียกร้องมากเรียกร้องอะไรมากเขาไม่ได้พูดแบบตำหนิประชาชนเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้อะไรต่างๆให้มันเป็นไปตามการเรียกสนองความต้องเรียกร้องต้องการของประชาชนเขาให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องทำมาตรการต่างๆเนี่ยให้ดีที่สุดและเขาก็คือคำนึงถึงความเห็นของประชาชนของเขาในอีกหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับคืออาศัยความเห็นรับฟังความเห็นครับอาจารย์ดูบางประเทศที่เจอศึกหนักๆอยู่เนี่ยครับเขาก็ยังต้องอาศัยความเห็นเราจะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเถียงกันมากๆแล้วเลยเขาแก้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้เพราะเขาเถียงกันเนี่ยมันทำให้แนวทางที่ผิดเปลี่ยนมาเป็นถูกเช่นผู้นำประมาทผู้นำบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็จะมีคนออกมาเลยบอกว่าไม่ได้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกจนกระทั่งต้องเปลี่ยนนี่บางประเทศเสียหายมากเราก็ยังศึกษาได้ก็คือศึกษาจากเขาคือว่าที่เขาเสียหายมากเพราะผู้นำประมาทไปหรือใช้นโยบายมาตรการที่ผิดแต่มันก็มีคนที่ออกมาเสนอผู้นำประเทศสูงสุดพูดบอกว่ายังไม่ต้องทำอย่างนั้นยังไม่ต้องอย่างนี้ผู้ว่าการรัฐอาจจะออกมาบอกว่าไม่ได้แล้วรัฐนี้ต้องให้คน
ั่งให้คนอยู่บ้านทั้งหมดใช่ไหมฮะครับอุปกรณ์มีไม่พอบอกเอาไปแค่นี้พอผู้ว่ากับนายกเทศมนตรีนี้อาจจะออกมาบอกว่าไม่ได้คุณเอามามากกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันเรื่องใหญ่ที่เถียงกันเนี่ยบางทีไม่หลายคนไม่ใช่หมอเลยนะเป็นผู้บริหารครับเป็นสื่อมวลชนหมอก็มีเสนอความเห็นเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเวลาจะต้องตัดสินใจทางนโยบายคนที่มันโต้เถียงกันจริงๆกลายเป็นผู้บริหารเองระหว่างผู้บริหารด้วยกันซึ่งบังเอิญ ประเทศเราผู้ว่าก็เป็นลูกน้องรัฐมนตรีมหาไทยแบบกดได้ก็ไม่มีการวิจารณ์อะไรก็สื่อมวลชนใช่ไหมครับเขาอาศัยกระบวนการเหล่านี้ปรับจากผิดมาเป็นถูกและประเทศที่ทำได้ถูกแต่ต้นเขาฟังประชาชนตลอดใช่โบบอกว่าใช่ท่านพูดถูกแล้วมนตรีต่างประเทศเกาหลียึดหลักการเปิดเผยโปร่งใสโบบอกครับใช่ครับเรื่องโปร่งใสมีอีกบางประเทศครับพูดชัดเจนเลย transparency เขาพูดชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญการสะท้อนปัญหาคุณอย่าไปบอกว่าเขาสะท้อนแบบนี้ไม่จริงนายกตวาดใส่คนไปกี่ครั้งที่เขาบอกว่าหน้ากากไม่มีหาซื้อไม่ได้นายกบอกก็คุณไปซื้อที่ไหนกันล่ะทำไมคุณไม่ไปซื้อที่หน้าโรงงานล่ะคุณไปผิดที่หรือเปล่าใช่ไหมมีพอแน่นอนแล้วมันก็ไม่พอมาจนบัดนี้คนวิจารณ์บอกว่าระวังเครื่องมือเวชภัณฑ์อะไรต่างๆจะไม่พอนายกก็พูดในสภาใช่ไหมพอเพียงพอหมดชัดเจนเลยพูดชัดเจนไม่รู้ตอนพูดนั้นชี้หน้าพูดแบบมั่นอกมั่นใจมากครับแล้วมันก็ไม่พอเลยคนที่เขาไปเห็นว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ตรวจเข้มข้นอะไรก็ไปใช้ภาพคนละเวลาเท่านั้นเองกลายเป็นเฟกนิวแต่จริงๆถ้าไปถามดูก็คือตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างตรวจไข้ก็ไม่ได้ผลและไม่มีมาตรการอะไรเกี่ยวกับการคัดกรองเลยทำไมเราไม่ฟังเขาฟังแล้วมาปรับปรุงใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องเวลาคุณเขาสะท้อนเนี่ยเขาก็สะท้อนบางทีมันก็คลาดเคลื่อนไปบ้างผมพูดเรื่องตัวเลขบางวันมันก็ผิดไป10คน20คนประเมินดีไปหน่อยบอกจำนวนเงินอาจจะผิดไปเลขหายไปหลักหนึ่งมันไม่ใช่เฟกนิวสาระสำคัญมันคือว่าผมกำลังบอกว่ามันมีปัญหาคุณก็ไปตรวจสอบสิว่ามีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมครับเสนอแนวความคิดเห็นไปคุณเอาไปคุยกันเพราะว่าไอ้ที่เสนออยู่เนี่ยมันไม่ใช่นั่งเทียนคิดกันนะเราก็ต้องดูว่าประเทศต่างๆเขาทำกันยังไงครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้พูดก็เลยอธิบายนิดหนึ่งผมเนี่ยเป็นคนสั่งให้ทำแล้วก็เซ็นเห็นชอบแผนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของประเทศอ๋อครับแล้วเสนอเข้าครม.ผมเป็นคนหารือกับหมอผู้เชี่ยวชาญให้ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญ WHO บอกให้ทำแผนแล้วผมก็เซ็นเข้าครม.แล้วก็เป็นแผนป้องกันอุบัติป้องกันไข้หวัดใหญ่ของประเทศซึ่งต่อมาเป็นแผนสำหรับป้องกันโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติเพราะฉะนั้นผมจะฟังมาแล้วว่าเรื่องใหญ่ๆเขาคืออะไรบ้างหลายเรื่องมันก็คืออันเดียวกันครับเป็นเรื่องมาตรการอะไรบ้างจะคล้ายๆกันทีนี้มันก็สามารถเอาความรู้แบบนี้มาจับมามองปัญหาพอเรามองว่าเอ๊ะประเทศนั้นประเทศนี้เขาทำกันยังไงเราก็คิดเสนอนะครับอันนี้คือบางเรื่องก็บางเอิญมีหลายสถานะนะวันนี้พูดเรื่อง
งบประมาณเรื่องกู้เงินอะไรก็ผมก็เคยอยู่กระทรวงคลังมาแล้วก็ไปนี่ความจริงเดี๋ยวจะต้องพูดเรื่องจะทำยังไงนักโทษอาจารย์เห็นที่อาจารย์กิติพงศ์กิติยารักษ์เสนอใช่ไหมนักโทษล้นคุกนะครับเป็นระบบมากเลยผมว่าจะสนับสนุนเขาหน่อยเพราะว่าเคยทำงานด้วยกันมาครับบางคนก็ว่าเอ้าทำไมมาเสนอเรื่องอะไรมาเสนอเรื่องนักโทษอะไรกับเขาด้วยผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมตอนที่ใช่ใช่ฉันรู้อยู่ว่าในคุกเป็นยังไงแล้วที่อาจารย์กิติพงษ์เสนอนี่สำคัญมากนะเพราะว่าท่านเสนอให้ปล่อยคนในคุกคนที่ควรเข้าเกณฑ์ที่จะปล่อยได้แล้วเนี่ยหลายหมื่นคนนะไม่แน่ใจถึงแสนอ๋อเหรอครับและถ้าเราปล่อยช้าเราอาจจะต้องปล่อยแบบอิหร่านนะครับคือหมายความว่าไม่มีโควิดก็ควรปล่อยอยู่แล้วนะคนเหล่านี้ครับตามที่เขาศึกษาเนี่ยหมายความว่ามันเข้าเกณฑ์มันไม่ควรแออัดเกินไปคนที่ไปติดแทนค่าปรับคนที่ไปติดระหว่างไม่ได้ประกันตัวหรือโทษละหุโทษเบาๆอายุมากแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาเสนอให้เพื่อแก้ปัญหาคนล้นคุกเพราะคนล้นคุกของประเทศไทยมันมากที่สุดในอันดับต้นๆในโลก 300,000 กว่าใช่ครับแต่พอมามีโควิดต้องมองทันทีว่าเกิดเหตุที่บุรีรัมย์เสร็จแล้วดูทีวีเห็นข่าวผมไม่แน่ใจว่าเมืองไหนต้องปล่อยนักโทษครึ่งคุกนะเพราะโคโรนาไวรัสอันนี้ก็เลยพาอาจารย์ไปหลายประเด็นไม่เป็นไรครับท่านครับก็ยิ่งพูดคนยิ่งมาฟังนะครับก็ขออนุญาตส่งท้ายแล้วกันครับให้ท่านจตุรลช่วยส่งท้ายให้ความหวังแล้วกันนะฮะให้ความหวังกับคนไทยแล้วก็กับข้อเสนอต่างๆช่วยให้ความหวังกับผมด้วยครับช่วยส่งท้ายให้หน่อยครับคือเราก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเวลาพูดถึงเรื่องปัญหาโคโรนาไวรัสนะครับว่าเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีระบบสาธารณสุขที่ดีประเทศหนึ่งในโลกเราตั้งต้นด้วยนี้แต่ว่าปัญหามันอาจจะใหญ่มากเราก็ต้องมาช่วยเสริมให้เข้มแข็งและลดปัญหาไปถึงระบบนี้แต่เราอย่างน้อยเรามีระบบนี้ที่ดีเราอยู่ในเดือนมีนาเมษาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายส่วนเขาก็บอกว่าเขากำลังหวังว่าประเทศทางยุโรปอเมริกาเนี่ยพอมันร้อนขึ้นอาจจะดีขึ้นของเราอยู่ในระหว่างที่ร้อนที่สุดเป็นโอกาสดีที่เราจะจัดการกับโควิด-19 นี้ให้สามารถอยู่ในขั้นที่คุมสถานการณ์ได้ยังมีความหวังอยู่ตัวเลขหลังสุดก็ไม่ถึงกับพุ่งพรวดพราดเครื่องมือตรวจมีขึ้นมากแล้วถ้ามีนโยบายที่ดีทำได้ถูกตรวจมากขึ้นระบบคัดกรองดีระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่จะดูแลsocial distancing ดีขึ้นเราอาจจะไม่ต้องอยู่กับสภาพแบบที่เป็นอยู่วันนี้หรือหนักกว่านี้เนี่ยนะเราจะไม่ต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นหลังวันที่30แล้วอะไรอาจจะคลี่คลายดีขึ้นขณะเดียวกันเราก็ยังน่าจะดูแลเศรษฐกิจของเราไปได้พอสมควรเราจะต้องกลับไปสู่พื้นฐานนะไปอาศัยภาคเกษตรมากขึ้นหน่อยไปอาศัยเศรษฐกิจภายในประเทศมากหน่อยแต่ว่ายังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะทีนี้ถ้าทุกคนร่วมมือกันคำว่าทุกคนร่วมมือกันเนี่ยผมเป็นคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องคนละไม้คนละมือแต่ผมเห็นว่าทำอะไรต้องเป็นระบบครับ
ควรจะทำเริ่มต้นจากโซเชียลดิสแทนซิ่งการกำหนดระยะห่างแต่ว่านอกนั้นช่วยกันเนี่ยเรายังน่าจะฝ่าฟันวิกฤตคราวนี้ไปได้โดยไม่เสียหายมากเกินไปแต่ต้องช่วยกันจริงๆแล้วก็ที่ยังจะต้องทำนะครับแต่ละคนทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่พอมันต้องเราในฐานะประชาชนพลเมืองต้องช่วยกันเสนอความเห็นช่วยกันกำกับตรวจสอบแนะนำรัฐบาลซึ่งทำงานต้องให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันกำหนดการทำงานของรัฐบาลทำให้รัฐบาลต้องปรับตัวทำอะไรให้มันถูกต้องเหมือนอย่างที่หลายประเทศที่เขาทำกันได้ก็เนื่องจากความร่วมกันการร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนร่วมกันในที่นี้ไม่ใช่ประชาชนฟังแต่คำสั่งรัฐและรอการช่วยเหลือของรัฐแต่ว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันมันมีการเสนอกันไปเสนอกันมากำหนดกันไปกำหนดกันมาก็คือร่วมกันในความหมายนี้ด้วยผมคิดว่าก็คืออาศัยประชาธิปไตยอาศัยการที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อาศัยการระดมสติปัญญาใช้ยุทธศาสตร์ใช้แผนใช้นโยบายที่ถูกต้องและความร่วมมือของทุกฝ่ายผมยังคิดว่าเรายังมีความหวังที่จะไม่เสียหายมากเกินไปครับครับก็คนดูท่านเยอะมากนะฮะนี่จะ2ชั่วโมงแล้วก็ขออนุญาตทักทายคุณสิทธาคุณเอสอร่อยดีคุณจะเดินขอโทษบางท่านนะฮะบางทีสัญญามันค้างๆนะครับแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ขอบคุณท่านจาตุรนฉายแสงด้วยนะครับที่มาทำการวิดีโอคอลคุยโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับผ่าน Zoom แล้วผมก็เผยแพร่ผ่านทาง Facebook นะครับหวังว่าคนที่มาชมเกือบ400กว่าคนเนี่ยจะได้ความคิดเห็นความรู้แล้วเราก็ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับท่านนะครับอย่าเห็นประชาชนเป็นศัตรูรับฟังความเห็นประชาชนช่วยกันเพราะไวรัสมันไม่เลือกมันติดหมดท่านมีอะไรส่งท้ายไหมครับครับขอบคุณครับไม่มีแล้วครับขอบคุณอาจารย์เอกชัยมากครับครับผมขอบคุณครับก็ขออนุญาตจบการไลฟ์นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ